สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2563อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบส์เจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับเหมือนเดิมครับก็เรามีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เชื่อมโยงกับ ลิวอพูเป็นการปิดดิวนักเตะคนแรกของตลาดซัมเมอร์นี้ใช่เป็นการปิดดิวของซัมเมอร์นี้คนแรกและเป็นแบ็กซ้ายที่พวกเขากําลังตามหาเพื่อเข้ามาช่วยงานแอนดี้ดนบสันนั่นก็คือคอตตาสซิมิคานะครับแบ็กซ้ายชาวกรีซของโอเล่ไปกอสคนนี้นี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในชุดของ Nike ้นะครับโดยเป็นการเซ็นสัญญาย,ายาวกันนะครับ5ปีเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะค่าตัวเนี่ย 11.75ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยการดี้นบอกว่า50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่ามิลเลอร์รายงานโดยแมดด็อกบอกว่า40,000ปอนด์ก็เป็นว่าสรุปคร่าวๆก็คือ40,000ถึง50,000ปอนด์สำหรับค่าเหนื่อยของซิมิคาร์ดนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกโอ้ภูมิใจมากครับที่ย้ายซบผงและบอกได้ว่าจริงๆที่บ้านกระเชร์ลร์ภูกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เหมือนยุโยงว่าเอ้ยเอาเลยเซ็นนี่แหละเขาโอกาสมาแล้วต้องเซ็นก็เซ็นเลยนะครับขณะที่คอปเขาบอกว่า ตามฟอร์มมานานไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตามนะไม่ใช่ตามมาหลายปีแล้วก็เลยมีความชื่นชอบแล้วสิ่งสำคัญคือชอบทัศนคติของนักเตะด้วยครับครับสิ่งสำคัญที่หลายคนอยากทราบคือทำไมลิเวร์ผูถึงต้องเซ็นแบ็กซ้ายเพื่อเอามาแข่งกับแอนดี้โรเบอร์สันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อเขาก็วิเคราะห์กันมานะครับว่าตั้งแต่ลิ์ผูได้แอนดี้โรเบอร์สันมาอยู่กับทีมถามว่าโรเบอร์สันเล่นดีไหมเล่นดีระดับท็อปของโลกเลย ตอนนี้จะบอกว่าเป็นแบ็กซ้ายตัวท็อปของยุโรปก็คงไม่ผิดนะครับแต่ประเด็นก็คือถัดจากโรเบอร์สันไปหลายๆครั้งลิวพูต้องเอาพวกเจมส์มิลเนอร์ที่เป็นมิดฟิลมาเล่นแทนบ้างหรือเอาโจโกเมสที่เป็นเซนเตอร์ฮารกับแบ็กขวามาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแก้ขัดบ้างคือแบ็กซ้ายเขาก็เคยเล่นนะตอนมาแรกๆก,กับลิวพูปีแรกเลย2015เนี่ยก็เล่นทางซ้ายอยู่ไม่กี่นัดแล้วก็เจ็บไปหรืออาจจะเคยเล่นมาก่อนในนี้ด้วยแต่จริงๆเราก็รู้ว่าศักยภาพเขาคือเซนเตอร์ถูกต้อง เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาถ้าเกิดแอดดี้โรเบอร์สันลงไม่ได้หรือถ้าเกิดเจอเกนคลอปคิดจะโรเตชันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มิวเนอร์ก็โจโกเมสและถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทีมมันเดินหน้าเต็มสู่ในเรื่องของสควอตเดฟในเรื่องของการที่คุณได้แบ็กซ้ายธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าถ้างั้นเจมส์มิวเนอร์ที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็เป็นมิฟิลเหมือนเดิมใช่ครับโจโกเมสให้โฟกัสไปที่เซ็นเตอร์ฮาสและไปเอาแบ็กซ้ายที่เป็นซ้ายธรรมชาติจริงๆ มาคอยแข่งขันกับแอนดี้โรเบอร์สันดีกว่าซึ่งจริงๆลิวพูลก,ก็เริ่มมองหาแบ็กซ้ายตัวสำรองเนี่ยตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าไปพลาดได้ตัวลอยเคลลี่นะครับเคลลี่นี่ไปอยู่กับบอลมัดทาให้ซัมเมอร์เนี้ยกลับมาแก้ปัญหาตรงนี้อีกครั้งแล้วก็ซื้อคอสต้าซิมิคลัสเข้ามาคือถ้าตลอดทั้งฤด,ดูกาลนะโรเบอร์สันเล่นแบบไม่เจ็บไม่ป่วยเลยมันก็ได้เออมันก็ได,มได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องอย่าลืมว่ารายการแข่งขันของลิวอูร์พูลมันเยอะมากแล้วยิ่งเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเเรราาามมพกันถึงงื่่อโควว -19 ผ มันจะทําให้ตารางมันบีบแน่น่ะเพื่อที่จะต้องให้จบให้ได้ตามกําหนดปกติเตะถีกว่าเดิมใช่มันจะมีความเตะถีแล้วเดี๋ยวบอลและการนู้ในการนี้มามันจะใช้แค่โรเบอรสันคนเดียวตลอดปีตลอดชาติก็ไม่ใช่แล้วว่ากันตามตรงนี่ยอันนี้คือซ้ายธรรมชาติถนัดเท้าซ้ายแต่ทั้งเจมส์มิลเนอร์ทั้งโจวูเมซนถนัดขวถนัดขวาถ้าคุณเติมเกมรุกถึงสุดเส้น จะไปเปิดสาร์ทันทีมันไม่ใช่เท้าข้างขนาดใช่เลยอาจจะต้องมีการแต่งบอลก่อนแล้วลิเวอร์พูลเป็นทีมที่บุกจากฟูลแบ็กด้วยไงเสำคัญสำคัญ,คญอ่ะในเมื่อเป็นดีลแรกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเลือกไปที่คอสตา s ซิมิคาสนักเตะคนนี้มีข้อดียังไงครับเริ่มต้นที่เรื่องของค่าตัวก่อนแน่นอนราคาเนี่ยย่อมเยาวนะกว่าจามาลูอิสแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ล็อกเป้ามานานไม่แตกต่างกันคือ ในช่วงที่เราตามข่าวมาเนี่ยจามาลูอิสนะครับของนอร์เเนี่ยเป็นเป้าอันดับหนึ่งเพราะทีมเขาตกชั้นไปใช่ทีมตกชั้นไปแล้วเจยเกนครอปเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบแต่มันติดตรงที่ค่าตัวใ่ทางนอร์เต้นสังกัดเนี่ยตั้งเอาไว้ย0บล้านปอนดิ้วพูพร้อมจ่ายแค่ครึ่งเดียวคือ1ิบล้านปอนก็เลยอ่ะโอเคระยะเวลามันผ่านเลยไปแล้วนอร์เดก็ไม่ยอมลดค่าตัวให้ลิเวพูจำเป็นต้องหาคนที่มันย่อมเยาวกว่าแล้วซิมิคาสได้มาในราคา1 1บดจุด้าล้าน จุดเจ็ดห้าล้านปอนด์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ริเอรลตั้งเอาไว้นะกำลังพอเหมาะพอเจาะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบการซื้อโดยเฉพาะกิจเนี่ยรีบซื้อหรือเปล่าไม่ได้ตามดูฟอร์มนักเตะหรือเปล่าสื่อบอกว่าไม่ใช่ใชนะคือทั้งจามาลูอิสซิมิคาสหรือว่าแม้กระทั่งลอยเคลรี่เนี่ยสื่อบอกว่าตามดูฟอร์มมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ครับทีมงานผู้บริการกีฬาไมเคิลเน็ตเวิร์ดแล้วก็ทีมงาน วิเคราะห์ข,ข้อมูลเอียนเกรแฮมแล้วก็โดนไปถึงแบร์รี่ฮันเตอร์พวกเราทีมสเกลของลิฟูทํางานกันเป็นทีมแล้วพวกเนี้ยต้องบอกอ่ะแฟนทีมอื่นอาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาไม่มีนะครับมาแบบว่าอยู่ดีๆอันนี้โผล่มาแนละ้วเอาคนนี้เอ,อทุกคนจะต้องผ่านการศึกษามา2อสาปีอย่างต่ําเพื่อให้รู้ถึงสถิติรู้ถึงฟอร์มการเล่นและรู้ถึงเบื้องลึก ปูมหลังว่าเป็นคนมีนิสัยใจคอยยังไงคุณสังเกตไหมครับว่าเจเกนคอปจะไม่เซ็นนักเตะที่ทัศนคติไม่ดีเลยทุกคนจะต้องเล่นด้วยความมุ่งมั่นคุณสังเกตไหมครับซึ่งจริงๆลูอิสเนี่ยมันก็ตอบโจทย์แหละแล้วมองแล้วด้วยผมว่าเขามองว่ามันได้โฮมโกลน่ะแต,แต่แต่โดนทางนู้นเขาบอกว่า20บล้านถึงจะปล่อยอะ่ะ oh <my S 2> มันก็เลยแบบคือกลับนักเตะที่จะเอามาเป็นแบบแบ็กอัพผมว่าซิมิคาร์ดอาจจะฝีเท้าก็อาจจะพอกันแต่ซิมิคาร์ดแค่เสียเรื่องไม่ได้โฮมโกลแน่าา้ะแต่ถ้าอ อีกอย่างนึ่งผมว่าซิมิคาไใ้เรื่องของประสบการณ์ด้วยอายุ24ปีออแล้วก็ผ่านฟุตบอลยุโรปม,มาแล้วคือโอเคไม่ได้โฮมกรนแต่ค่าตัวถูกกว่าเกือบเกือบสองเท่าอายุมากกว่านิดนึงและมีประสบการณ์เกมยากๆมาบ้างมองมุมดีคอสตารซิมิคาสอาจจะตอบโจทย์ก็ได้ใครใ<ช>จะรูรออ้นะเรื่องอีกหนึ่งเนี่ยที่สื่อเขาเปิดเผยก็บอกว่าดูจะมีความคล้ายคลึงกับโรบัันอยู่บ้างม,มีความคล้ายคลึงคืออย่างสําคัญ ถ้าใครเคยตามที่บลอกพูดบล็อกเคยพูดไว้คำหนึ่งว่าอยากได้แบ็กที่เล่นบุกไปเลยนะให้มันเหมือนโรเบอรซันมันจะได้ทดแทนกันได้ใไหมผมขอเอาเป็นเป็นการาฟตะกี้ก่อนแล้วกันอันที่เป็นอ่ะเป็นพิซซ่าชะเป็นอ่ะตัวต้นฉบับก่อนจากแอตติกยูเคแล้วก็ทางสมาทเตอร์สเกลก็ร่วมกันทําเป็นสถิติสซีตี้ตรงที่เราเห็นเนี่ยเป็นเหมือนถาดพิซซ่าไหมเป็นเหมือนชิ้นพิซซ่านะครับสีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นการครอบครองบอลนะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าการเล่นเกมรุกแล้วก็สีแดงเป็นการเล่นเกมรับซ้ายนี่เป็นแอนดี้โรเบอร์สันใช่ขวาเป็นคอสตาซิมิคาสเป็นคะแนนนะครับอันนี้ให้เป็นคะแนนเต็มร้อยอเราจะเห็นว่าถ้าดูเอาเอาสีเขียวก่อนการครอบครองบอลการเล่นไปกับบอลเนี่ยจะสังเกตว่าจุดเด่นของซิมิคาอ่ะจะเด่นในเรื่องของการพาบอลตะลุยเลย93เลยคือเราก็เห็นสถิติไปที่เปิดไปเมื่อวันก่อนในข่าวนะครับว่าเออเขาเป็นเป็นแบ็กสายลุยสายเลี้ยงนะครับแต่ว่าจะเสียในเรื่องของการ อาจจะรักษาบอลได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือการลิงก์อัพเพย์หกกว่าเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่ได้เล่นทีมเวิร์กมากเท่าไหร่ตอนอยู่อัเวกอสแต่อันนี้ดูประสานจะเน้นไปที่ลิงก์อาพเพย์เล่นกับคนอื่นเ,ออเล่นกับคนอื่นนะครับแล้วส่วนเรื่องเกมลุกการาฟเกมลุกสีสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยพอๆกันต่างก,กันเล็กๆน,น้อยดังนั้นตรงนี้อาจจะดูคล้ายๆกันข้างล่างดีกว่าเกมรับเกมรับเนี่ยจะเห็นว่าทางซิมิคาร์จะสมดุลทั้งการเข้าปะทะและการเข้าตัดเกมอินเ <Inter cept. S 1> แต่แอนดี้โรเบอร์สันจะชอบตัดเกมอ่านเข้าไปตัดมากก่อเข้าไปแท็กเกิลอันนี้คือดูจากการาฟตรงนี้ก็จะมีจุดต่างจุดกันประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูการาฟิกเป็นภาษาไทยอีกทีนึงอันนี้อาจจะดูยากหน่อยอนะเราทำอีกรูปแบบหนึง่งเอาให้มันดูง่ายและเห็นความแตกต่างอ,อันนี้เป็นกราฟิกอีกตัวหนึ่งนะครับเทียบสถิติในฤดูกาล2019-20กันนะครับแอนดี้โรเบอร์สันเนี่ยพวกจำนวนนาทีลงเล่นผมว่าอันนี้ไม่ได้สำคัญสำคัญคือในเรื่องของสถิติ รายละเอียดในสนามดีกว่านะครับการเล่นเชื่อมเกมเนี่ยเขาบอกว่าโรเบอร์สันเนี่ย82ครั้งซิมิคาสเนี่ย61ครั้งนะครับเลี้ยงบอลตะลุยขึ้นหน้าซิมิคาสอันนี้ทำไม่ดีกว่านะ97ครั้งส่วนแอนดี้โรเบอร์สัน61การรักษาบอลเอาไว้กับตัวโรเบอร์สัน67ซิมิคาร์ส35สร้างโอกาสทองโรเบอร์สันสูงถึง93แล้วก็ซิมิคาร์ส88ตัดเกมครับอินเตอร์เซปนะครับโรเบอร์สัน90 ซ i มิคาสแส่วนการแท็กเกิลหรือว่าการเข้าประทะเนี่ยซิมิคาแล้วก็โร b บอสันสดูจากกราฟตัวนี้อ,อย่างที่เราบอกไปว่าการครองบอลหรือว่าการรักษาบอลเอาไว้กับตัวเนี่ย s i m ิค s สเป็นรองโรบอสซันเกือบเกือบหนึ่งเท่าตัวต้องต้อง<ช>บอกท่านผู้ชมแบบนี้ด้วยครับว่าอันนี้ไม่ค่ไม่ใช่ค่าเฉลีย่ยจำนวนที่ทำสำเร็จนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลจาก The a n l ติ t i c UK แล้วก็ Smarter Scout คิดเป็นคะแนนเต็มร้อย<ช> <ๆ S 2> เขาเอาสถิติทั้งหมดไปคำนวณแล้วเป็นคะแนนเต็มร้อยให้เข้าใจง่ายให้กี่คะแนนอ<ด>เอาเข้านั้นและได้เห็นถึงสไตล์ผมว่าถ้าดูจากกราฟทั้งสอันที่เราเปิดมาให้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่า เป็นแบ็กบุกเหมือนกันแต่อีกคนนึงผมว่าสายซิมิคาร์จะเป็นตะลุยไปกับตัวเก่งแต่เปิดบอลใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าโาารเบสันจะลิงค์อัพเพย์กับมาเน่เก่งๆหน่อยดังนั้นผมว่าซิมิคาร์ก็อาจจะต้องปรับเหมือนกันนะคือคุณจะตะลุยอย่างเดียวโดยไม่สนใจ money มาเน่ไม่ได้ต้องเล่ตเลเนต้องเล่นกับเพื่อนด้วยคุณต้องเล่นกับมาเน่แต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยคือการเข้าแท็กเกิล เยอะมากๆใช่ครับจากร้อยคะแนนเนี่ยทางเดเรนติกแล้วก็สมา r t เตอร์สเกให้88เต็มร้อยแต่ผมเข้าใจเพราะโรเบอร์สันอยู่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนี่คือทีมท็อปของยุโรปของบอลมันต้องของบอลบุกโอกาสที่จะเข้าประทะมันน้อยกว่าแล้วเวลาจะตัดแล้วก็คือคุณต้องพยายามตัดบอลมากกว่าแลวผมเคยดูพวกช่องต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่ากองหลังลิเวอร์พูลอ่ะเป็นสไตล์แบบเรียกว่าชิงชิงกระทำชิงกระทำก่อนที่จะปล่อยให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นพวกกองหลังจะมีค่าสถิติการอินเตอร์เซปมากกว่าแท็กเกิล ไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้เข้าใจกันได้คือแต่มองจากเผินๆ่ะผมว่าแทบจะไม่ได้เห็นแบบความแตกต่างกันเลยนะเรื่องของสถิติคือมองมองตรงสถิติผมว่าเป็นเป็น,ปนแบ็กบุกเหมือนกันแต่มีจุดเด่นที่ต่างกันเล็กน้อยอะไรแบบนี้แต่ผมก็กำลังมองว่าเขายังต้องพิสูจน์ตัวเองนะคนวะหลีกกันด้วยเขามาหนึ่งเลยเอะการปรับตัวปรับตัวด้วยแล้วก็คนละหลีกคือเขาอยู่หลีกกีดผู้แข่งในในหลีกกีดมันก็อ่อนไม่ใช่อ่อนดีต้องใช้คาว่า เป็นเป็นรองกว่าอ่ะเป็นเป็นรองกว่าคู่แข่งที่เจอกับทีมในที่ริปูเจอโอ้โหริปูเจอแมนซิตี้แต่จริงจรว่าอ่อนกว่าก็ได้แหละแต่ก็ใช้ได้แต่ผมก็อ่ะไม่ได้อยากจะไปดิสเครดิตลีกลีแต่จริงๆมันก็ตามนั้นลนะมันมีค่าสัมประสิทธิ์หลีกอยู่ครับถูกต้องเอ่ออันนี้ก็ต้องมาพัฒนาต่อแต่สื่อก็เชื่อว่าอยู่ภายใต้เนื้อมือเจ้เกคอฟก็น่าจะไปต่อได้แต่มันก็วกกลับมาเราจํากันได้ตอนที่ซื้อมินามิโนะไงเราเคยพูดไว้ประโยคหนึ่งถ้าสมมติว่าซื้อมาแล้วเล่่นไมดี กรณีของมินามิโนก็แค่เจ็ดล้านปอนอันนี้ก็สิบเอ็ดเองอันนี้ซื้อมาถ้าเล่นไม่ดีถ้าเป็นแบ็กอัพชั้นยอดไม่ได้ก็สิบเอ็ดล้านปอนใช่แต่ถ้าขึ้นมาได้คุณอาจจะได้เหมือนอย่างที่โรเบอร์สันทำใช่แปดล้านปอนแล้วได้ระดับเนี้ยถูกต้อง,อ,งอันนี้ผมมองจากคนกลางอนะ่ะผมกลับรู้สึกว่ามันคือการซื้อเพื่อสกอตเดฟลุ้นล้วนนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าซีมิคาจะเก่งกว่าแอนดี้โรเบอร์สันเลยใช่ผมว่าแอนดี้โรเบอร์สัน ฟอร์ม2ปีหลังสุดเหมือนที่ผมบอกนี่คือแบ็กซ้ายเบอร์ท็อปของยุโรปแล้วถ้าโบอกวากำลังมองว่าเอาแค่สควอตเดฟถ้าเล่นได้สัก80%ของโรเบอร์สันเจซ็นต์ของโรเบอร์อรสรันแล้วแล้วดูธรร,รมชาติดูธรรมชาติกับมิลเนอร์กับโปเมสแค่นี้ก็ดูว่าสควอตเดฟมันดีขึ้นแล้วสุดไหมแล้วสิบเอ็ดล้านปอนด์อ่ะแล้วดูบทสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าติดตามลิฟฟูบอนานเชียร์มาตั้งแต่เด็ก ผมว่าถ้าเกิดแบบนี้ก่อนมาเขารู้อยู่แล้วว่าริ์พูลแบ็กซ้า,ายามีแอสซิสโรเบร์สันเขารู้อยู่แล้วมาเขามีโอกาสเป็นสำรองม,มากกว่าตัวจริงเพราะฉะนั้นผมว่าเขาต้องรับตัวเองได้ประมาณหนึง่งใช่ใชนะครับแล้วก็เป็นการสารฝันให้นักเตะคนหนึ่งด้วยถูกต้องนี่คือผมว่ามันมันก็มันมีแต่สิ่งดีะนะอยากให้มองมุมดีๆมากกว่าการซื้อนักเตะในระดับนี้คุณไม่ได้ซื้อแบบตัวแบ็กอัพในราคา8090บ้าล้านส่วนโอกาสลงเล่นผมก็บอกว่ามีแน่นอนในการบอลถ้วย วันถ้วยแล้วก็วันหลีกเดี๋ยวมันจะเตะถี่อย่างที่ผมบอกเพราะว่าช,ช่วงโควิดด้วยมันเ,เขาจะค่อยคอยบีบโปรแกรมมาแล้วก็อย่าลืมว่ามันต้อง คือที่ผ่านมาลูบซาสเริ่มมีอาการล้าเห็นเริ่มมีชอบเจ็บไปนัดสองนัดซึ่งตรงน,นั้นแหละถ้าได้ซิมิคาร์เข้ามามันจะช่วยงานตรงนี้เต็มๆเ,เลยนี่เป็นงานที่ลิภูมาแก้ในซัมเมอร์นี้ครับนะเาโอเคครับเป็นดิวแรกที่ต้องพูดถึงเพราะว่าลิวพูเราไม่รู้ว่ามันจะมีหลายดีวหรือเปล่าผมว่าดิวต่อไปอตัวแทนลอฟเลนใครอาจจะไปรู้อาจจะมีดิวนี้ดีวเดียวก็ได้อก็รอดูเราถึงต้องเอามาพูดถึงนะครับไม่ได้หมายความว่า อ่าเป็นรเวร์พูเราถึงพูดไม่ใช่ส่วนเรื่องของเจาะตลาดเดี๋ยวเราเอามาฝากในวันพฤหัสบดีนะถูกต้องวันนี้ขอแทรกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นร้อนมันเป็นเจาะตลาดเหมือนกันแล้วมันปิดดิวเรียบร้อยแล้วอ่ะใะครับอ่าก็ฝากด้วยนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้รับชมสองช่องทางเหมือนเดิมครับ a c e b o o กกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u t u b e กด s u b s c r i b e วันนี้ฝากไว้เท่านี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอรันม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ